ืออะไรอ่ะเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อะแว่นรุ่นนี้ใส่แล้วสบายมากทุกคนทุกจะขาแว่นมอดกลัวหักเหลือเกินโอ้ I like his hair อันตรายมากเลยทางลงมันเป็นทางเนินไงเหมือนในรูปเลยตลาดนี้มีทุกอย่างนะคะสากกระเบือยันเรือลบเอาจริงๆนี่ไงสากกระเบือ Actually I thought for cooking or something ทุกคนคะพอดีมาถึงปุ๊บมอสก็มาจ่ายตังค่าที่จอดรถนะคะ2เหรียญแต่ด้วยความที่ดูไม่ดีนะคะเครื่องมันรับเฉพาะแค่เหรียญเดียวมอสใส่แบงค์$20เข้าไปเครื่องไม่ทอน What? สรุปวันนี้เราจอดรถ20 เหรียญ 600 บาท oh, no. จริงๆมันแค่60 บาทว่าไงเนี่ยมาถึงปุ๊บก็เสียตังค์แบบเอ้ยเรคคอร์ดไหมเรคคอร์ดไหมทุกคนคือวันนี้มอสลองใช้กล้องตัวใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นโซนี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นโซนี่ A7C นะคะตอนเรคคอร์ดมันไม่มีไฟมาก็เลยว่าเรคคอร์ดแล้วใช่ไหมลองดูนะว่ากล้องตัวใหม่จะเป็นยังไงนะทุกคนคะตอนนี้มอสเดินอยู่ในพาสดีนาซิตี้คอลเลจนะคะก็เป็นวิทยาลัยนะคะในพาสดีนานะคะก็นั่งรถมาจากเมืองในตัวเมืองแถวฮอลลีวูดมาถึงนี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อกี้มอสจอดรถใช่ไหมค่าจอดรถเขาบอกว่าแค่2 เหรียญให้ใส่แบงค์แค่$1แต่มอสไปใส่แบงค์20มันก็เลยไม่ทอนนะวันนี้ก็ได้ค่าโง่แล้วแหละก็จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้ทำคลิปแบบพาทัวร์มหาลัยนะคะแต่วันนี้เป็นพาคลิปเดินตลาดเอาจริงๆมันเป็นคลิปเขาเรียกว่าฟรีมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดแบบแนววินเทจนะคะที่เขาใช้สถานที่ของคอลเลจเนี่ยมาจัดตลาดนะคะโดยที่เนี่ยเขาจะมีทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะคะก็เดี๋ยวเรามอสไม่เคยมานะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูว่าข้างในอ่ะมันมีแนวไหนยังไงบ้างก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบหน้าร้อนซัมเมอร์นะคะมอสก็มาแนวไหนเนี่ยแต่ละคนก็มีหลายแนววันนี้มอสก็คืออยากจะบอกว่าช่วงหน้าร้อนใช่ไหมแต่วันนี้อากาศดีมากนะตอนนี้ประมาณ10 โมงเช้า20 องศามอสก็เลยนี่ใส่เป็นบูทนะคะแล้วข้างบนก็เป็นแบบเสื้อผ้าสบายๆแล้วก็มีกระเป๋านะคะแบบสีสันหน่อยนะคะก็เป็นของแบรนด์ Teddy Break New York นะคะเป็นกระเป๋าที่ดีไซน์ที่นิวยอร์กนะคะแต่ว่าตัวกระเป๋าอ่ะผลิตที่อิตาลีนะคะเป็นกระเป๋าหนังนะคะเป็นไงเข้าแม้ในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะกระเป๋า Teddy Break แบบนี้นะคะจริงๆเขามีหลายแบบมากเลยเดี๋ยวมอสจะแปะเว็บไซต์ไว้ให้นะคะเพราะว่าช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆเยอะเลยนะคะก็อย่าลืมนะไปตามกันถ้าอยากจะแบบเทแบบมอสนะก็เขาส่งเวอร์วายทั่วโลกเลยนะคะอ่ะไปเข้าทางนู้นมั้งตลาดไปไปกันไฮมาอ๋อตลาดเขาจะเหมือนเป็นลานจอดรถนะคะแล้วเขาก็มาจัดเป็นตลาดเดี๋ยวนะคนเริ่มเยอะแล้วแต่จะบอกว่าวันนี้มันเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคือตลาดนี้อยู่ใกล้ๆกับตลาดโรสโบนะคะประมาณ15 นาทีแต่ว่าโรสโบจะเป็นทุกอาทิตย์ที่2ของเดือนนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3นะมาลองดูซิว่าเขาจะมีอะไรแบบขายบ้างนะอันนี้เป็นพวกเข็มกลัดแบบเก่าๆอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิปี1900นะคะ
Okay, those are tinny. เป็นแนวของหายากนะคะคุณป้ามาขายเองเลย That is 25. อันนี้พวกทหารอากาศนี่อะไรอ่ะหมวกเหรอมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะกระถางไอ้แจกันดอกไม้แล้วก็แขวนน่ารักดีเนาะเก๋ๆนี่บนโต๊ะนี้นะคะเขาบอกว่าทุกอย่าง5เหรียญนะคะ150บาทมีอะไรขายบ้างเนี่ยนี่อะไรพวกกล่องแคนดี้เก่าๆบางคนชอบสะสมพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหยิบไปได้เลยเดี๋ยวหรือจะเอาวันนี้ไปรดน้ำต้นไม้5เหรียญเฮ้ยอันนี้มันเล่นได้จริงๆหรอหรือว่าสำหรับเด็กเป็นสเก็ตบอร์ดนะของเก่าๆมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพลินเนาะเราเข้าแต่ละร้านค่ะเขาก็จะมีแอบวางนู่นวางนี่กระจุ้งกระจิ้งไปนะมอสก็ว่าทำไมร้านมันน้อยจริงๆมันมีข้างนอกและข้างในอาคารลองมองเข้าไปเขามีของข้างในด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเดินข้างนอกก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่าจะมีเวนเดอร์นะคะคนขายประมาณ400เจ้าเลย wow. เดี๋ยวดูดิมอสจะเดินครบหรือเปล่าเหรียญอะเหรียญเก่าๆเขาขายอยู่ที่นะ300บาทเป็นเหรียญใครสะสมเหรียญโอ้โซนอุปกรณ์ช่างก็มีนะตลาดนี้นี่มีทุกอย่างเนี่ยพวกครีม600บาทเลยเหรอ20เหรียญSo, how much is it? That one's 25. 25? Is it 40 or something? เขาบอกว่าขาย25เหรียญนะคะ For straws. อ๋อเป็นที่ใส่หลอดพอตอนเราจะเอาหลอดเราก็หยิบมาแค่นี้อ๋อ gotcha. Thank you. เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยของแปลกๆเยอะมากเลยอ่ะเป็นพวกเครื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็สนใจนะพวกเครื่องเงินเครื่องอะไรอย่างงี้เนาะนึกถึงเชียงใหม่เราก็เยอะเนาะพวกเครื่องเงินใช่ไหมเชียงใหม่เนาะเอ๊ะรถเข็นอันนี้มองเผินๆนึกว่ากองผ้าใส่แว่นด้วยใส่แว่นเดี๋ยวนี้นะคะเวลาเราไปไหนอะเราจะเจอคนอะไลฟ์สดขายของเลยนะอันนี้เขาก็เห็นไหมมาอยู่ที่ร้านเครื่องเงินเครื่องประดับนะคะแล้วก็ไลฟ์ขายเลยเดี๋ยวนี้มันต้องแบบตามใจลูกค้าหรือมอสจะมาตลาดแล้วไลฟ์ขายดีไหมแต่เวลาไม่ตรงกันนะตอนนี้ของมอส10โมงครึ่งเมืองไทยจะประมาณตีหนึ่งจะมีใครดูคลิปไหมจะมีใครดูไลฟ์ไหมสวัสดีครับผมลูกเสือมอสลาแห่งอ้าว made in USA ด้วยนะมันไม่ใช่ลูกเสือนะน่าจะเป็นหน่วยพวกนาวิกนะคะขายเท่าไหร่อ่ะ20เหรียญ600บาทแต่มอสใส่แล้วเหมือนลูกเสือนะเฮ้ยแต่เขาบอกสเกลไงเอายังไงกันแน่นึกถึงนี่เลยอ่ะลุงชัดชาติอ่ะอ
นี่ยทุกคนช้อนอันเนี้ย4เหรียญนะประมาณ120 150บาทเขาเอาไว้กินอะไรอ่ะใครที่สะสมช้อนบอกหน่อยนะเนี่ยแบบอย่างเงี้ยกินกับอะไรหรอนี่หรอทัพพีอย่างเงี้ยหรอเนี่ยอันนี้7เหรียญ200กว่าอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อะมาเรามาดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็มีนะไม่ใช่มีแต่ของเก่าๆอย่างเดียวลงมางี้สิให้มาดูหมวกป่ะเดินต่อไปงี้ไปงี้นี่ทางนี้ก็มีดีของแต่ละร้านเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้แค่ด้านนอกนะช่วยมอสดูด้วยเนี่ยเครื่องเนี้ยร้านนี้ก็มีขายเห็นปะมีอีกแล้วนี่อันนี้น่าจะเครื่องแบบใส่เหรียญเข้าไปแล้วตอนเราจะเอาเหรียญแล้วก็กดอย่างนี้เห็นปะเป็นช่องช่องI just wondering this machine for like put coin inside yeah you put on your belt quarters, dimes, nickel, penny, and you do this, and it comes right out to the bottom. It pushes it out, and you can change. Oh, wow! I never seen before. สรุปแล้วมันคือเครื่องใส่เหรียญนะมัดที่เอวกระเป๋ารถเมล์เราน่าจะพกไว้นะแล้วเขาจะมีแบบเหรียญหลายขนาดด้วยนะคะ All right, thank you so much. I like his hair. Butterfly. He's scared. วิร้านนี้เสื้อผ้าสวยดีอะตัวละ 3,000 95เหรียญรีไวเฮ้ย just looking เฮ้ยสวยว่ะอันนี้เป็นราวเหมือนแบบเนี่ยรีไวนะคะตัวละ65เหรียญห้าศูนย์ห้าเนี่ยมีเสื้อโอ้เสื้อตัวละ65เหรียญนะเป็นเสื้อเบียร์นี่อันนี้เป็นฮาร์เลย์ตัวละ65เหรียญนะ 2,000 กว่าแว่นรุ่นนี้ใส่แล้วสบายมากทุกคนดูจะขาแว่นมอสกลัวหักเหลือเกินดูดิบางมากเลยนะปัญหาตอนที่มอสใส่แว่นใส่ตามันจะชอบเจ็บหูอันนี้แบบเบามากโอ้โหนึกว่ากิ่งไม้เฮ้ยอันนี้แว่นใส่ตา100เหรียญนะ 3,000 บาทคลาสสิกว่ะถ้าดาร่าไม่ตัดขนจะเป็นแบบนี้ไหมโอ้ร้านนี้น่าจะเป็นร้านเหล่าทหารเครื่องพิมพ์ดีดนี่พศไหนเนี่ย1924นะ155เหรียญอันนั้นเครื่องอะไรอะวิดีโอเหรอเขาเขียนว่าวิดีโอคอมพิวเตอร์ซิสเต็มหรือเป็นเครื่องตัดต่อปะอันนั้นไม่รู้จริงๆโอ้นี่เก้าอี้นี้วินเทจมากเลยนะเขาขายอยู่ที่145เหรียญนะประมาณ 5,000 นี่แถวบ้านมอสที่พิโลกเยอะเลยเนี่ยพอเป็นรถของเล่นปุ๊บน้องเลี้ยวควับเลยนานๆเราจะเห็นเด็กนะส่วนใหญ่อ่ะคนที่มาเดินตลาดนี้รวมถึงคนขายส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะ
เฮ้ยนี่รถขนโคกมีหลายสีเอาสีไหนดีอันนี้ก็สวยเนาะอันนี้ก็สวยเขาขาย6เหรียญนะ So how about Pepsi? Is the same price? The Pepsi one? Pepsi is diecast though. I have to see. That one probably be like $7. Okay. Pepsi 7เหรียญนะคะถ้าโค้ก6เหรียญเอาอันไหนเฮ้ยแต่ Pepsi มันเป็นรถแบบสวยกว่าอันนี้เป็นรถทักเมื่อกี้เขาบอกอันนี้7อันนี้6ใช่ไหมทั้งหมด13มอสบอกขอ2อัน10เหรียญได้ป่ะเขาบอกได้นะวันนี้เราได้รถละแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านค้าข้างในกันดีกว่าเนาะอากาศร้อนนะคะที่มอสบอกว่าร้อนตอนนี้22องศานะแต่ว่าเมื่อวานอ่ะ32องศาอยากจะบอกว่าอากาศในลอสแอนเจลิสนี่มันแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นรถขายไอติมนะคะอยากกินไอติมทุเรียนอ่ะมีปะ How much? เท่าไหร่ Four Thank you นี่แทนแทนเฮ้ไม่เห็นเหมือนในรูปเลยในรูปนี่เป็นอย่างนี้ แท่งละ4เหรียญ นะคะ120บาทขึ้นไก่มาเดี๋ยวเข้าไปดูตลาดข้างในเอ้าอะไรเอ้าพี่อะไรนะพี่ตะก้องชอบชุดนี้อาจจะเข้าไปดูชุดนี้ชิ้นแทนแทนโอ้ดูชุดนี้นี่คือชุดอะไรคะเนี่ยพี่ตากล้องชอบไหนชอบสีชมพูใช่ไหมเธอเดินไปนะเด่นมากป่ะไปข้างในโอเคเนาะสนใจเขาแล้วเนาะอันตรายมากเลยทางลงมันเป็นทางเนินไงโอ้ในนี้อู้เต็มลานจอดรถเหมือนกันนะในนี้มันก็จะดีหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดข้างนอกเริ่มแรงแล้วร้านนี้ขายอะไรอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าทุกอย่างที่อยู่บนผืนผ้าสีเขียวนี่คือลดครึ่งราคานะคะส่วนใหญ่อ่ะของที่จะเอามาขายลองสังเกตนะจะเป็นแบบคุณลุงคุณป้าแบบเอามาขายโดยแท้ๆเลยนะเขาน่าจะเก็บสะสมตั้งแต่สมัยเขาหรือเปล่าร้านนี้จะแนวนี่เขามีหัวเข็มขัดคาร์บอยด้วยนะหลายคนบอกว่าให้มอสถ่ายเกี่ยวกับคาร์บอยหน่อยอยากจะบอกว่าถ้าคาร์บอยมอสต้องไปเท็กซัสนะคะเพราะว่าใน LA ไม่ได้คาร์บอยมากอุ้ยอันนี้เป็นเหรียญ Made in USA นะเขียนว่าคาร์บอยอันนี้จะเป็นสายอินเดียแดงนะคะแต่ละร้านเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเนาะศิลปินตลกอะถั่วแล้วเหมือนไหมเท่เชียวมีแต่คนมาถ่ายรูปตลาดนี้มีทุกอย่างนะคะสากกระเบืออย่าเรือลบเอาจริงๆนี่ไงสากกระเบือเดี๋ยวเดินตามหาเรือลบก่อนนะHi. This is called a billy club. Uh-huh. And it's on
the old clipper ship, and whenever they would get in the fight, they would always get these, pick these up, and they would hit each other on the head. Huh? This is really, it's monkey wood. Oh. I mean, it is. Actually, I thought for cooking or something. Oh, no, no. These are bongs. Oh my god. ทุกคนมันไม่ใช่ไว้แบบว่าตำต้องตำนะมันคือแบบเอาไว้ทุบหัว Oh wow. Oh wow. That's cool. ตลายไหมตลายมากมามาซอยนี้ต่อคือของทุกอย่างอ่ะมันจะมีเรื่องราวของมันนะแล้วแบบตอนเราได้คุยกับคนขายเหมือนคนขายเขามีความสุขที่ได้เล่าสตอรี่ของชิ้นนั้นนะเนาะเฮ้ยอะไรแตกไปแล้วพวก DVD หนังเขาก็มาขายนะขายอยู่ที่2เหรียญนะคะ60บาทเฮ้ยทุกคนอันนี้คือชุดนักโทษนะคะข้างหลังเขาบอกว่ากรมราชทัณฑ์ขายอยู่ที่45เหรียญแล้วมีคราบด้วยHow old is she? Four year. อันนี้4ปีนะคะน่ารักหลังอ่านด้วยอ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าตลาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแนววินเทจแบบของกระจุ้งกระจิ้งตกแต่งบ้านนะคะมอสก็ได้อะไรมาไม่เยอะได้มาแค่รถโค้งนะคะแหมดูเท่ไหมจะแค่โมเดลนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบให้มอสมาเดินตลาดวินเทจแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมอสจะได้พามาดูบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าชอบกระเป๋านะคะแบบมอสนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะของ Teddy Break New York นะคะโอเคเราคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย sorry